ำคัญที่สุดกันปานิชกับลูกชายช่วงม้าพาอีทนะคะวันนี้ปานิชมีเมนูในตำนานในไข่ลูกเขยทำไข่ลูกเขยทำเองทอดเองเคี่ยวน้ำจิ้มเองใช่ใช่แล้วก็มีปลาหวานปลาหวานนิดหน่อยทอดปลาหวานมากินเพิ่มวันนี้จะชวนเพื่อนมากินด้วยกันค่ะมาลองกินไข่ลูกเขยฝีมือปานิชบ้างอร่อยอร่อยเลยกันจ้าก่อนที่ปานิชฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะมีคลิปใหม่ๆเราจะได้ดูกันค่ะมากินด้วยกันจ้ามากินกันเลยหิวแล้วนี่น้ำของเขาก็ยังมีอยู่ชอบดูนี่ยังไม่หมดเทไม่หมดจะล้นจานน้ำเยิ้มๆข้นๆเลยคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมดูกินแล้วนะให้แม่ก่อนครับให้แม่ก่อนเคยนี่โหข้นมากน่ากินมากบอกเลยน้ำยังมีเหลืออยู่เทไม่หมดจะล้นจานหกกินตั้งนานแล้วเนี่ยจัดเลยแล้วกันเขาอยากกินตั้งนานแล้วให้แม่ทำแม่ไม่อยากทำเพราะเวลาทอดไข่มันกระเด็นมันกระเด็นวันนี้ทำให้เขากินจ้ะเป็นไงลูกหนังมันเวลาทอดอะมันก็จะเหนียวนิดนึงนี่กินคู่กับพริกคั่วด้วยพริกคั่วอร่อยมากมีหอมเจียวด้วยเจียวหอมแดงลงไปเจียวหอมแดงเปรี้ยวหวานเค็มแล้วก็อยากกินเผ็ดก็กินกับพริกคั่วเข้าไปจ๋าลูกจ๋าอร่อยมากมันจะเงื้อทั้งแง่เงื้อทั้งแง่อ่ะข้างบนลงไปอยู่ข้างบนข้างบนนะครับอร่อยมากมาสามรสออกเปรี้ยวน้ำมะขามมันอร่อยอ่ะมันกลมกล่อมอ่ะกินเมนูเกี่ยวกับไข่เป็นเมนูไข่ที่ทำยากที่สุดละประเด็นเพราะว่ามันต้องทอดมันต้องเตรียมมันต้องเคี่ยวน้ำจิ้มนะเพื่อนน้ำจิ้มอ่ะใช่น้ำเรียกอะไรว่าน้ำเชื่อมอะไรน้ำเชื่อมน้ำจิ้มน้ำราดน่ะเนาะใช่คนคนเลยไม่ไหวนะเอาขนาดนั้นคนคนน่ะเหนียวนิดนึงอร่อยอร่อยอร่อยมากนี่เริ่มต้องกินกับพริกคั่วด้วยนะอร่อยมากกินกับพริกคั่วน้ำอร่อยจังเลยน้ำอร่อยมากกินเองชมเองมันก็มันอร่อยจริงๆใครทำนะปากเป็นไม้แล้วร้านนี้ก็อร่อยปลาหวานตอนทอดแรกๆมันก็นิ่มอยู่พอหายร้อนก็แข็งพอมันเย็นหน่อยมันก็จะออกแข็งนิดนึงออกหวานไข่ลูกเขยอร่อยมากจริงไม่ผิดหวังใช่ไหมปลานี่อร่อยนะกินกับข้าวเหนียวนะ
าได้กลิ่นปลาน้องแมวพี่เพื่อนไม่ให้แมวกินปลาเดี๋ยวจะไม่กินอาหารเม็ดพวกนี้แมวนี่ก็ให้พวกกุดมันกินปลากินอาหารเม็ดตอนหลังจะไม่กินเลยเจ็ดตัวอื่นไม่กินนะครับไม่เฉยเลยครับขาแม่ปลาถ้าเป็นไม่ได้กินร้อนๆจะอร่อยมากร้อนๆมันไม่แข็งอ่ะจะไข่ลูกเขยได้ยังร้อนเลยเพราะว่าไม่ทำเสร็จก็มากินกันเลยคุณทำดูน้ำขุ่นมากน้ำนี่มีนะใช่ไหมโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวตามเอาครับครับลูกอร่อยมากหูหมดอ่ะสิบใบบอกเลยหมดคอเลสเตอรอลขึ้นแน่นอนคุณผู้ชมน่าอร่อยจริงอันนี้ทำติดฟองไข่ลูกเขยนะกินผักแล้วกันไข่ลูกเขยยากอย่างเดียวตอนกินก็คือหนังมันจะเหนียวแล้วเราเอาไปทอดตอนนี้เราไม่ได้ผ่ามาคือแบบเป็นลูกเป็นลูกเลยอร่อยมากอร่อยนะน้ำอร่อยน้ำแห้งเกานี่เติมกินกับพริกคั่วพริกคั่วด้วยมันเข้ากันแบบหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดนะแม่จะคุยอร่อยกว่าที่ร้านอีกจริงๆคือน้ำจิ้มเราอยากกินแบบไหนเราก็ทำเพิ่มเป็นแบบตามที่เราอยากกินอ่ะคือไปที่ร้านบางทีมันใสเกินไปเนาะตรงนี้มันข้นเหนียวแล้วก็ไม่ผ่านพี่กล้วยกินตามใจชอบเป็นชอบกินเนี่ยยินน้ำแข็งแล้วโดนแอร์ด้วยโดนแอร์ด้วยแอร์เป่าได้กลิ่นปลาได้กลิ่นปลาไม่ได้ลูกพี่เพื่อนไม่ให้กินปลากินแล้วก็เพลินมากเค็มๆหวานๆนะเรียกปลาหวานแต่ลูกปลาอะไรทำปลาเล็กๆอะไรมันกินได้ทั้งก้างนะคุณมันเป็นปลาทะเลนะก้างจัดแต่มันก้างมันกินได้หมดเลยนะปลาแดงไม่ใช่กินก็บ่อยยังรู้ชื่อปลาอะไรหวานมากในนี้ทอดปลาก็สมควรไม่ถึงกับเยอะมากนะ10ใบแต่ก็กินหมดก็ไม่ต้องเอาขึ้นอ่ะแต่อร่อยงี้ก็ต้องกินให้หมดกินดีคุณผู้ชมเองอะไรนะหอมแดงอ่ะหอมเจียวแดงอ่ะเป็ดเจียวอ่ะเจียวจนมันหอมจนมันเหลืองหอม
เบรกข้าวไม่หน่อยมะเอาไปมะยังไม่ไปตักให้พอคนเยอะเนี่ยมันกินสุดแป๊บเดียวจะหมดแล้วคุณผู้ชมฮะอยากจะทำตามบ้างก็ดูต้นคลิปได้ทำไม่ยากแต่ใช้เวลานิดนึงไข่ไปต้มน้ำไข่มาทอดต้มแล้วก็ทอดไข่นะเหลือนิดเดียวเองอ่ะอร่อยจริงอร่อยเนาะอร่อยจริงน้ำยิ่งน้ำยิ่งอร่อยจิ้มดีๆนะปิ้นนะไม่ได้ทำนานแล้วจนจะลืมว่าต้องใช้น้ำมะขามด้วยอร่อยมากเลยมันไปคั่วกินเนี่ยหอมนะไม่ได้ลูกไม่ได้นะครับไม่ได้นะไม่ได้เดี๋ยวกล้องล้มดื้อแล้วเนี่ยมันได้กินปลาขึ้นมาตอนไหนไวมากน้ำอร่อยสะใจจะตีไหมหอมที่หอมจะไปหอมมากถ้าครั้งนั้นแม่ไม่ได้เจียวแม่ทำหอมแดงลงไปเลยไม่หอมเท่าครั้งนี้เลยพอกินเข้าไปจะรู้ต่างกันเลยนะอร่อยจริงวันนี้บอกเลยว่าคุ้มเหนื่อยแต่คุ้มไข่ก็ไม่น้อยนะจุดใบเนี่ยจะหมดติดกองก็เขาได้ตะล่อนขึ้นเยอะอยู่นะมันนานทีอร่อยขนาดนี้ก็ต้องกินแหละนานทำกินดีอร่อยมากปลานี่ก็อร่อยแต่ว่าตอนทอดร้อนๆนะจะนิ่มอยู่พอปล่อยให้เย็นแล้วโดนแอร์ด้วยแข็งแต่อร่อยมากนะเค็มๆหวานๆอันนี้แต่เนี่ยสามรสเลยยังแซ่บเลยอร่อยแซ่บอร่อยวันนี้ป้านิดกับลูกชายก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ป้ากับลูกด้วยนะคะป้านิดก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนเลยค่ะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ